ก็ต้องขอคลีนหน้าก่อนเพราะว่าแต่งหน้าแต่เช้าแล้วเรายิ่งไปยิบเหงื่อออกเยอะๆแบบเนี้ยคือผิวก็จะเสี่ยงอุดตันได้ไม่เลิศค่ะแผ่นของเขาเนี่ยคือใหญ่แล้วก็โลชั่นที่ฉ่ำมากๆค่ะก็เลิฟๆกับบีเฟสต้าค่ะเพราะว่าเขาเป็นเซฟโซนของคนผิวแพ้ง่ายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่งานของมิซูโน่ค่ะเป็นการเปิดตัวเหล็กใหม่นะคะจัดที่นี่เลยท็อปกรอบเดี๋ยวจะได้มาลองเหล็กใหม่กันซึ่งนักกอล์ฟอย่างเราตีมา1ปีนะคะวันนี้ก็ได้มาลองเซตเหล็กใหม่ของ Mizuno เป็น JPX 923 Hot Metal ค่ะสนุกแน่นอนเลยวันนี้เดี๋ยวอยู่กันไปยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศและความสนุกมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเรื่องที่คุณพ่อเล่านะคะมือใหม่ที่ออฟครั้งแรกตัวนิ่งนะสำหรับมือใหม่หมดลมเสร็จอยู่แล้วสนุกมากอันนี้เด็กผมนะคะ JPX 923รุ่น HL ค่ะเสร็จงานช้าแล้วนะคะวันนี้ฝนเสร็จงานแล้วก็เลยจะมาเข้ายิมนิดนึงเพราะจริงมีมิชชั่นของตัวเองว่าอยากจะเข้ายิมให้สม่ำเสมอขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บของด้านในกันก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปออกกำลังกายกันนะคะฝนต้องขอคลีนหน้าก่อนเพราะว่าแต่งหน้าแต่เช้าแล้วเรายิ่งไปยิมเหงื่อออกเยอะๆแบบเนี้ยคือผิวก็จะเสี่ยงอุดตันได้ไม่เลิศค่ะเดี๋ยวไปคลีนผิวกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะฝนพกน้องตัวนี้ค่ะ Bifesta Mycera Cleansing Sheet Acne Care ค่ะคือฝนจะพกติดตัวทุกครั้งนะคะเพื่อลบเมคอัพก่อนแต่ไม่ได้พกเฉพาะมายิมนะคะเดี๋ยวนี้คือแบบไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศฝนน่ะก็คือจะชอบพกแบบ Cleansing Sheet แทน Cleansing แบบขวดเลยค่ะเพราะว่าพกพาสะดวกมากๆค่ะอีกจุดนึงนะคะที่ฝนเลิฟมากๆของ Cleansing Sheet ของ Bifesta ก็คือฝาของน้องค่ะน้องเป็นฝาแบบซิปล็อกที่ฝนจะมั่นใจได้นะคะว่าข้างในเนี่ยเขาสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นของโลชั่นได้อย่างเลิศและมีว้าวกว่านั้นค่ะว้าวคือด้านในเคลนซิ่งชีสของเขาอะชีสชุ่มฉ่ำมากฝนก็จะรู้เลยว่าสามารถทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดนะคะแล้วก็จะไม่เสียสีกับผิวหน้าของเราด้วยนี่ฝนใช้1แผ่นเท่านั้นนะคะเพราะว่าแผ่นของเขาเนี่ยคือใหญ่แล้วก็โลชั่นชุ่มฉ่ำมากๆค่ะสามารถช่วยสลายเครื่องสำอางนะคะซิลิโคนต้านรูดคุ้มค้นฝุ่น PM 2.5 หรือพวกละอองเกสรดอกไม้นะคะทำความสะอาดได้หมดจดเลยค่ะเริ่มเลยสูตรที่ฝนใช้นะคะเป็นสูตร Acne Care ค่ะซึ่งเขามีส่วนผสมนะคะที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดสิวเลยค่ะดังนั้นก็จะช่วยลดสิวอุดตันสิวอักเสบขจัดความบางส่วนเกินค่ะที่สำคัญ Bifesta เขามีสูตรที่พัฒนามานะคะคือชื่อว่า Low Friction ค่ะคือจะช่วยลดการเสียดสีของผิวหน้านะคะทำให้ฝนสามารถขจัดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดแล้วก็อ่อนโยนไม่ทำร้ายผิวหน้าด้วยค่ะทำความสะอาดเครื่องสำอางเรียบร้อยนะคะฝนเช็ดด้วยCleansing Sheetเสร็จก็คือไม่ต้องล้างออกหรือว่าไม่ต้องล้างซ้ำเลยค่ะอยากจะบอกว่าจะกี่ปีผ่านไปนะคะฝนก็ยังใช้ Bifesta อยู่เหมือนเดิมค่ะบอกเลยว่าเป็นเซฟโซนของคนที่ผิวแพ้ง่ายจริงๆค่ะเดี๋ยวเอาไปเก็บแป๊บนึงนะคะเราไปยิมกันค่ะกลับมาแล้วนะคะวันนี้ก็คือฝนใช้เวลาทั้งวันเนี่ยคือเต็มที่มากๆเลยค่ะถึงเวลาต้องเตรียมตัวไปพักผ่อนแล้วขั้นตอนแรกนะคะก็คือการล้างเครื่องสำอางนั่นเองค่ะวันนี้นะคะฝนใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะ Bifesta Mycera Cleansing Water Acne Care นะคะซึ่งมีสูตร3พลังพิเศษจาก Mycera ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ Bifesta เลยค่ะสูตรนี้นะคะสามารถสลายเครื่องสำอางสะอาดล้ำลึกอย่างอ่อนโยนค่ะเป็นสูตรลดการเสียดสีนะคะไม่ต้องถูแรงเลยค่ะลดการระคายเคืองนะคะลดการสะสมเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของสิวค่ะเช่นเดียวกับตัว Bifesta Mycera Cleansing Sheet Acne Care นะคะเช็ดเสร็จแล้วนะคะฝนก็จะตามด้วยตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะ Bifesta Mycera Facial Wash Acne Care ค่ะช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้อย่างสะอาดล้ำลึกถึงรูของขนนะคะเพราะมีส่วนประกอบของซอฟต์เซลลูโลสค่ะที่ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกและฝุ่น PM 2.5 ด้วยค่ะ
และยังมีแลคโตบาซิลัสนะคะช่วยขจัดเซลล์ผิวกาวและช่วยเผยผิวให้กระจ่างใสค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะผิวก็คือแบบชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเลยค่ะผิวฉ่ำนะคะด้วยลาเวนเดอร์ออยล์จากธรรมชาติที่สำคัญนะคะปราศจากน้ำหอมสังเคราะห์สีแอลกอฮอล์สารกันเสียและพาราเบนอีกด้วยค่ะ Defesta Acne Family นะคะบอกเลยว่าเป็น Cleansing Routine ที่เป็นแบบเซฟโซนของฝนจริงๆค่ะคือจะกี่ปีผ่านไปเนี่ยฝนก็เลิฟๆกับ Defesta ค่ะเพราะว่าเขาเป็นเซฟโซนของคนผิวแพ้ง่ายค่ะอยากบอกต่อสาวๆให้มาลองใช้กันสำหรับใครที่ยังไม่เคยนะคะส่วนฝนเนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนคือจะได้พักผ่อนนอนหลับนะคะ Good night ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย